คุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปแล้วนะคะเมื่อวานการเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมปรากฏว่าอันดับ4คราวที่แล้วอย่างคุณพเดิมชัยเนี่ยกลับมาแซงทางโค้งมาเป็นอันดับ1ทิ้งห่าง 9,000 กว่าคะแนนอนาคตใหม่นี่ร่วงเป็นอันดับ2เลยพี่เบบซี่วิเคราะห์ยังไงดีคะโอ้นี่ถ้าเป็นอนาคตใหม่ชนะนี่โอ้โหทฤษฎีโดมิโนดังเลยนั่นแหละอ๋อที่ทางอนาคตใหม่พยายามจะหาเสียงอะนะใช่เพราะว่าคุณธนาธรนี่พูดเรื่องนี้โอ้โหมันจะเป็นตัวล้มแล้วก็จะนำไปกระเทือรัฐบาลคือไปยาวเลยค่ะทั้งที่มันก็เป็นเสียงเดียวครับแล้วก็เป็นเสียงเดียวที่อนาคตใหม่เนี่ยเขามีที่นั่งเดิมอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะทีนี้เมื่อกี้รายการเราคุยกับคุณพเดิมชัยครับแกเบอร์ใหญ่อะเนาะครับแล้วเป็นสสมา30ปีเป็นพี่ใหญ่นะค่ะคุณพเดิมชัยนี่คือเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลสะสมทรัพย์นะครับมีชัยยศชัยยาแล้วก็อนุชาค่ะอนุชาเนี่ยเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ชัยยศกับชัยยาเนี่ยก็เล่นการเมืองระดับชาติค่ะแล้วก็มาอยู่คือคุณพเดิมชัยเนี่ยเริ่มงานการเมืองก็อยู่ที่ก้าวหน้าปี31พรรคเหรอคะใช่ครับแล้วก็มาอยู่พรรครวมไทยนะครับแล้วก็ปี44เนี่ยก็มาทำงานการเมืองในส่วนของของทักษิณนะครับไทยรักไทยไทยรักไทยแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีในช่วงของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพเดิมชัยเที่ยวที่แล้วเนี่ยสอบตกก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วก็คะแนนมา 12,000 อ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ฟังจากที่พี่ท่านพูดเนี่ยก็เหมือนกับว่าชะล่าใจไปวิเคราะห์จุดอ่อนของตัวเองใช่ชะล่าใจไปแล้วก็เที่ยวนี้ก็หาเสียงก็ทำการบ้านมาตลอดแต่ว่าประเด็นนึงที่ผมว่าก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้คนในนครปฐมเนี่ยตัดสินใจเลือกอันนึงก็คือการที่อยู่รัฐบาลค่ะเราอยู่รัฐบาลเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันได้ทำงานในเรื่องของในพื้นที่เป็นรัฐบาลนี่อะไรมันก็สะดวกแล้วพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญตรงนี้แล้วคุณวราวุฒิก็ไปหาเสียงไปอะไรเพราะนั้นที่ออกมาตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งผมว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งยุทธวิธีหนึ่งของพรรคในส่วนของพลังประชารัฐด้วยที่ไม่ส่งเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะครับตัวเดิมของเขาเนี่ยคือคุณระวังเนตรโพแก้วเนี่ยเที่ยวที่แล้วได้18,000เนี่ยคุณระวังเนี่ยเคยเป็นสสปี35นะแล้วถ้าเที่ยวนี้ลงเนี่ยก็ต้องมีหมื่นอัพหรือ20,000เพราะว่าก็เป็นกำลังสำคัญในพื้นที่มาก่อนแต่ว่าพอพลังประชารัฐตัดสินใจไม่ลงนะครับก็อย่างที่คนทั่วไปวิเคราะห์อ่ะ18,000ตรงนี้ก็ไปในส่วน12,000เนี่ยก็เป็น30,000แล้วก็มันมีคะแนนเพิ่มอะไรมาก็เป็น37,000เกือบ38,000ตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณพเดิมชัยเนี่ยพลิกกลับมาแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่น่าเชื่อครับเที่ยวที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ได้อยู่18,000นะครับเที่ยวนี้เนี่ยคะแนนก็หายไป3-400ก็แสดงว่าไอ้ความที่ประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้มีผลไม่มีผลเลยแล้วก็ในส่วนของคุณประเดิมชัยเนี่ยนะครับเพิ่มมา 26,000 ใช่จาก 12,000 มา 37,000 นะครับในขณะที่ของพรรคอนาคตใหม่หายไป 4,000 อีกอันนึงครับขวาสุดด้านบนเนี่ยนะครับครับพรรคเสรีรวมไทยผมว่านี่ต้องบอกว่าน่าผิดหวัง 2,260 ใช่ครับพอเที่ยวที่แล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าครับแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มในสภามาอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยเข้าตานะครับหลายเรื่องก็แบบไปใช้อำนาจข่มขู่อะไรเนี่ยหายไปครึ่งนึงเลยเนี่ยคะแนนก็เหลือ 2,000 ครับแต่ผมว่าปัจจัยนึงนะครับที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับเติบโตมาอย่างที่ผิดหูผิดตาผิดคาดเนี่ยก็คือการที่ไทยว่าประเด็นเนี่ยคนไม่ได้มองครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์วันที่8กุมภาครับที่ไทยรักษาชาติเสนอนายกรัฐมนตรีจากคนนอกเนี่ยนะครับแล้วนำไปสู่การยุบพรรคในเดือนมีนาคมเนี่ยไทยรักษาชาติก็ลงไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยแล้วก็หลายพื้นที่นะครับมีการบายกันกับพรรคเพื่อไทยคือเพื่อไทยก็ไม่ได้ส่งมีการเปิดทางให้หลายพื้นที่มันก็เลยผลพลอยได้เนี่ยก็มาตกที่อนาคตใหม่ครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะครับพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่เนี่ยมี2พรรคเพื่อไทยอดีตพรรคเพื่อไทยสำคัญเลยก็คือคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลขวามืออดีตรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หมอทศพรเสรีลักษณ์ทั้งสองคนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในจังหวัดแพร่ครับแล้วก็เป็นบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาติแต่พอพรรคโดนแขวนเนี่ยนะครับสองคนนี้ลงไปได้ครับแทนที่ว่าผลบุญจะไปตกกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เป็นเจ้าถิ่นในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่โนเนมทั้งสองคนเลยเข้ามาเฉยเลยครับคือตรงเนี้ยนะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับได้ส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.เขตเนี่ยประมาณเกือบ10คน11คนแล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ยอีก5-60ครับรวมเป็น80นะครับ70เนี่ย80-81นี่ไงเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยที่อนาคตใหม่เนี่ยเติบโตมาแบบก้าวกระโดดเพราะว่าได้ผลบุญ
มาจากไทยรักษาชาติตรงเนี้ยคนจะไม่ค่อยมองกันเพราะไทยรักษาชาตินั้นก็คือพรรคอะไรที่มีการแตกแบงค์พันของทางเพื่อไทยซึ่งตอนนั้นมีการแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ย่อยแล้วก็พอไปเสนอนายกรัฐมนตรีคนนอกมาเนี่ย ก็งานเข้าเลยผมว่าตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งทางอนาคตใหม่อาจจะไม่ได้มองข้ามตรงนั้นคิดว่าตรงนี้เป็นกระแสเพียวๆในส่วนนครปฐมก็เช่นกันนะครับครับพรรคไทยรักษาชาติไม่ได้ลงเพราะนั้นคะแนนเนี่ยมันก็เลยเทมาที่อนาคตใหม่ตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยอนาคตใหม่ก็แบบขึ้นมาเลยแล้วมีหลายพื้นที่ครับถ้าเราไปดูนะครับหลายพื้นที่เลยที่ไทยรักษาชาติไม่ลงเนี่ยคะแนนเสียงส่วนนั้นเนี่ยก็มาที่อนาคตใหม่แต่ว่าจากพฤติกรรมของคุณธนาธรนะครับที่ไปตำหนิไปวิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยในประเด็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่ไปสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันสะท้อนนี่เห็นถึงอะไรที่มันตึงๆกันแล้วในข้างหน้าเนี่ยอนาคตใหม่จะเติบโตอะไรอย่างที่เห็นไหมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามดูแบบนี้เสียงในสภาเป็นยังไงบ้างครับเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนฮะเสียงในสภาเนี่ยนะครับก็พรรคร่วมรัฐบาลเดิมมีอยู่252ครับเที่ยวนี้ก็เพิ่มอีกหนึ่งก็เป็น253แล้วพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็มีอยู่243เดิมครับแล้วก็ฝ่ายค้านอิสระ2ฝ่ายค้านอิสระเนี่ยคุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ก็บอกว่าตอนเนี้ยต้องบอกว่ามาแล้ว10แต่ว่าผมว่าคุณมงคลกิจนะคะคุณเต้เนี่ยเป็นอะไรที่คาดการยากคือดาวทางเขาไม่ถูกคือแบบลมฟ้าลมฝนเกิดอะไรยังไงครับแต่ว่าคุณพิเชษเนี่ยอยู่กับรัฐบาลแล้ว2คนนี้นะครับในการโหวตงบประมาณเนี่ยก็โหวตให้กับรัฐบาลแต่ว่าก็ได้จะไปสอดคล้องกับที่คุณสนธิรัตน์เลขาธิการพลังประชารัฐวันนี้ออกมาบอกว่าเราก็กลายเป็น255เสียงเหมือนกับรวมฝ่ายค้านอิสระมาอยู่ในมือเลยคุณพิเชษฐ์มาแล้วล่ะแต่บิ๊กเต้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรนอกเหนือการคาดการณ์ครับคุณมงคลกิจเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปแต่ว่าขณะนี้ผมว่ามันชัดคือในส่วนรัฐบาลมันไม่ได้ปิ่มน้ำอย่างที่ต้องไปหน้ากังวลแบบนั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับเพราะว่าบางจังหวัดเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นกันด้วยในอนาคตนะครับมาถึงประเด็นที่ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานไปเสนอให้ผบ.ทบ.บอกเอ้ยไปคุยกับทางกรมน.ภาค4หรือว่าแม่ทัพภาค4หน่อยได้ไหมว่าถอนฟ้องได้ไหมมาตรา116ที่ไปฟ้อง12คนฝากฝั่งฝ่ายค้านไปจัดเวทีเสวนาแก้รัฐธรรมนูญมาตรา1ผมว่าบิ๊กแดงได้มั้ยบิ๊กแดงพลเอกวิรัชท่านก็รับวันนั้นใช่มั้ยคือบรรยากาศมันดีแล้ววันนั้นบิ๊กแดงไปเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คนก็ไม่คาดคิดแล้วออกมาบรรยากาศมันก็เหมือนกับสมานฉันท์แล้วก็มีความเห็นของส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยนะครับก็เลยไปเสนอแนวคิดอะไรอย่างนั้นซึ่งบิ๊กแดงก็รับผมว่านี่ก็ต้องไปดูครับว่าทางกองทัพภาคที่4เนี่ยที่เป็นต้นทางเนี่ยจะยังไงแต่ว่ามันเคยมีคล้ายๆกรณีอย่างนี้มาก่อนใช่ก็คือกรณีการถอนฟ้อง3 NGO ซึ่งตอนนั้นไปเผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนนะคะครับก็มีการเจรจาเหมือนมีการตกลงกันด้วยใช่ไหมคะพี่เบบใช่ครับคือช่วงนั้นเนี่ยทาง NGO ในพื้นที่เนี่ยก็ไปเขียนบทรายงานแล้วก็วิจารณ์กองทัพในประเด็นเรื่องของการซ้อมทรมานแล้วก็บางช่วงเนี่ยโอเคมันอาจจะมีข้อเท็จจริงในบางเรื่องแต่ว่าในบางช่วงเหตุการณ์เนี่ยในช่วงแม่ทัพ บางท่านช่วงในอดีตนะครับก็มีความระมัดระวังในเรื่องนี้ทางกองทัพเนี่ยก็เลยฟ้องเพราะเห็นว่ามันเป็นเข้าข่ายเป็นประมาทแต่ว่าเรื่องนี้ก็จบลงได้ดีอย่างในภาพที่เห็นนะครับก็มีการคลี่คลายสถานการณ์กันมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันและในที่สุดเนี่ยกองทัพก็ถอนฟ้องที่ของพวกนั้นแต่ว่าในกรณีนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ฟ้องในเรื่องของมาตรา116เลยนะมันจะสามารถถอนได้ไหมคะเพราะมันก็เป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องยุยงปลุกปั่นอะไรเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านแม่ทัพเนี่ยพลโทพรศักดิ์เนี่ยซึ่งท่านไปประชุมอาบีซีเนี่ยท่านเพิ่งกลับมาวันนี้ก็คงจะมีความเห็นในส่วนนี้แล้วก็ทางบิ๊กแดงเองผู้บัญชาการทหารบกอาจจะต้องมีการหารือกันแล้วถ้าเกิดเห็นว่าเออลักษณะอย่างนี้มันน่าจะยอมความกันหรือว่าคือฟ้อง116ว่าเป็นการยุยงถ้าเห็นว่าเหตุการณ์ที่การชุมนุมของ7พรรคฝ่ายค้านแล้วก็นักวิชาการเนี่ยซึ่งประเด็นก็มาจากอาจารย์นักวิชาการท่านนี้แหละครับอาจารย์ชลิตาที่ไปเสนอความเห็นว่ามันน่าจะพูดคุยเรื่องมาตราหนึ่งได้ผมว่าการที่ผู้บัญชาการทหารบกออกมาอย่างเงี้ยนะครับชัดเจนละมาตราหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปแตะเพราะมาตราหนึ่งแตะมันจะแตะไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วกองทัพบกเนี่ยดูแลเรื่องความมั่นคงผมว่าตรงนี้ชัดเจนเลยเพราะนั้นกรณีนี้ก็ต้องดูต่อนะครับว่ากระแสเนี่ยมันจะไปยังไงแล้วถ้าถอนฟ้องมันก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งสองฝ่ายเพราะบรรยากาศตอนนี้มันก็ดีแล้วก็ต้องไปดูครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสคุยกับทางแม่ทัพภาคที่4นะครับก็จะถามท่านในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะในเรื่องนี้ทางกองทัพฟ้องแล้วเนี่ยแล้วจะยังไงหลังจากที่มีการพยายามที่จะขอให้มันมีการไกล่เกลี่ยกันค่ะพูดถึงเรื่องของความมั่นคงพี่เบบซี่เนี่ยติดตามมานานโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี56ก็มีพัฒนาการเรื่อยมากระทั่งมาล่าสุดภายใต้การนำของพลเอกวัลลบรักษณะเนี่ยวิเคราะห์กันหน่อยว่ามันมีพัฒนาการยังไงบ้างแล้วไหนจะการเมืองมาเลเซียที่มันจะมาพ่วงกับเราอีกครับ
คือวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีเพราะปีที่แล้ว24 25เนี่ยผมอยู่ที่โรงแรมแชงกรีล่าเพราะนายกมหาเถรของมาเลเซียมาแล้วก็ทางตันศรีราหิมนัวเนี่ยผู้อำนวยความสะดวกที่เป็นผู้ประชาการอดีตผู้ประชาการตำรวจสันนิบาตผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มาเจอกับพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรจน์รัตน์ครั้งนั้นก็มีการหารือกันผมก็ไปร่วมสังเกตการณ์นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีแล้วข้อเรียกร้องของพลเอกอุดมชัยที่พูดกับทางตันศรีราหิมนัวนะครับก็บอกว่าอยากให้มาเลเซียเนี่ยช่วยประสานเอาแกนนำ BIN ของมาเลเซียเนี่ยนะครับอับดุลเลาะห์ แวมานอนเนี่ยมาร่วมในการหารือกับฝ่ายไทยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือยังไม่ได้คุยกับตัวจริงเสียงจริงดุลเลาะห์ แวมานอนท่านเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเข้าใจว่าเป็นผู้นำคนสำคัญของขบวนการ BIN ที่สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกอุดมชัยเนี่ยท่านก็มองเห็นว่าถ้าไม่คุยกับแกนนำ BIN เนี่ยนะครับที่รับผิดชอบเหตุความไม่สงบเนี่ยเรื่องมันไม่จบการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยก็จะเกิดเหตุรุนแรงตลอดเวลาที่ผ่านมาครบปีวันนี้นะครับก็เลยมาเล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปย้อนอดีตนะครับจากปี56คือปี56เนี่ยเป็นปีเริ่มแรกที่มีการพูดคุยสันติสุขในช่วงนั้นนะครับเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะแล้ววันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีการในภาพเนี่ยนะครับมีการเป็นลงนามที่มาเลเซียนะครับกับทางต่อยิปพลโทพารดอนพัฒนาถาบุตรใช่ครับก็เป็นสมชนะครับพัชสันต่อยิปก็คือคนที่ขวามือเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทน BIN พลโทพารดอนขณะนั้นเป็นเลขาสมชแล้วก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลในขณะนั้นไปพูดคุยโดยมีคนกลางก็คือเลขาสมชของทางมาเลเซียเนี่ยเป็นคนประสานการพูดคุยครั้งนี้นะครับก็คือมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันแล้วทาง BIN ก็บอกว่าไม่มีเป้าหมายในการที่จะแบ่งแยกดินแดนนะครับแล้วในครั้งนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็มาสะดุดในช่วงเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ BIN เนี่ยนะครับในภาพอีกท่านนึงก็คือพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กในขณะนั้นเป็นรองปลัดสองท่านนี้ก็เป็นเตรียมทหาร14นะครับก็เป็นแกนนำสำคัญในการพูดคุยแต่ว่าพอถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันสะดุดเดินหน้าต่อไม่ได้เลยเพราะว่า BIN เนี่ยเสนอข้อเสนอ5ข้อหนึ่งในนั้นก็พูดถึงเรื่องของการเคารพสิทธิ์ในการที่จะของชุมชนปัตตานีในพื้นที่ก็พูดถึงเรื่องของการปกครองตนเองแต่ว่าไม่ใช่แบ่งแยกดินแดนแล้วก็ในเรื่องของการกระจายอำนาจเดือนกรกฎาคม56เนี่ยไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องนั้นนะคะแล้วพอมาปี57นะครับก็มีการแต่งตั้งพลเอกอักษราเกิดผลเนี่ยมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่แล้วก็พูดกับดาโต้ฮัชชิมนะครับคนที่2จากซ้ายโดยมีอวังยาบะนะครับที่เป็นตัวแทนของ BIN เนี่ยมาร่วมด้วยแต่ว่าในการหารือรอบที่2เนี่ยก็พูดคุยกับกลุ่มบาราปัตตานีแต่คนขวาสุดนะครับคืออับดุลลอฮ์แมมานอเนี่ยไม่ได้มาด้วยอวังยาบะเนี่ยเป็นปีก BIN ก็จริงนะครับแต่อยู่ในปีกของฝ่ายด้านการศาสนาไม่ได้มีความสามารถที่จะคุมกำลังทหารได้ตลอดเวลา57 58 59 60เนี่ยนะครับมีการพูดคุยแต่ว่าเป็นการพูดคุยที่ไม่คืบหน้ามากนักเพราะว่าคุยกับฝั่งทางมาเลเซียเนี่ยก็เอามาลาปัตตานีมาลาปัตตานีนะครับมีทั้งพูลโลมี BIN ไม่ใช่ปีกทหารแล้วก็มีขบวนการอื่นๆที่มาร่วมอยู่ในนั้นด้วยการพูดคุยเนี่ยดำเนินการไปหลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าเลยจนมาจบในช่วงปีปลายปี61นะครับมีการเปลี่ยนตัวเป็นพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรจน์รัตน์ครับซึ่งพลเอกอุดมชัยเนี่ยท่านก็พยายามที่จะพูดทางมาเลเซียมาเลเซียก็รับปากนะครับเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยก็บอกว่าจะช่วยดำเนินการในทุกหนทางที่เป็นไปได้อันนี้ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับก็คาดหวังว่าเนี่ยการพูดคุยจากปลายปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีความคืบหน้าในส่วนนี้นะครับแต่ว่ามันเดินหน้าไม่ได้เหตุผลหนึ่งก็คงเพราะว่าทาง BIN ผู้นำแกนนำ BIN เนี่ยอยู่ในมาเลเซียแล้วก็อาจจะไม่ต้องการมาแล้วก็ทางมาเลเซียก็ไม่สามารถไปกดดันได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยดูแลคนพวกนี้อยู่จนเดือนตุลาคมต้นเดือนนะครับมีการเปลี่ยนตัวพลเอกอุดมชัยเนี่ยเป็นพลเอกวันลบลักษณ์นครับซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการพ่วงในความหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่แล้วก็คาดว่าจะมีการหารือกับตันศรีราหิมนัวเนี่ยนะครับในเร็วๆนี้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็จับตาดูว่ามาเลเซียเนี่ยจะมีท่าทีชัดเจนขนาดไหนเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานี่มาเลเซียก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือแต่ว่าในสนามเวลามีปัญหาหรือว่าในเรื่องของพื้นที่นะครับค่ะอย่างที่เราทราบเนี่ยกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็มาปฏิบัติการจาก3จังหวัดเข้ามาปฏิบัติการในกรุงเทพแล้วก็กลับไปประเด็นนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ทักท้วงในเรื่องนี้แล้วตอนนี้ความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีค่อนข้างมากแต่ว่าความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับก็
ก็ยังไม่ได้คืบหน้าเท่าที่ควรปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้ามาเลเซียไม่ความร่วมมืออย่างจริงจังเนี่ยนะครับลำบากเลยที่จะเดินหน้าได้แล้วถ้าเกิดเขามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่พี่เปปซี่เคยบอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนตัวจากมหาเทด้วยมันพฤษภาคมปีหน้าเดี๋ยวครบ2ปีครบ2ปีครึ่งเนี่ยมหาเทต้องลงแล้วก็จะเป็นอันวาอิบราฮิมเนี่ยขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวในมาเลเซียว่ามีการเล่นเกมการเมืองที่จะไม่ให้อันวาอิบราฮิมขึ้นแต่ถ้าอันวาอิบราฮิมขึ้นเนี่ยก็จะกระทบแน่นอนเพราะพวกในความสะดวกต้องเปลี่ยนเพราะว่าตันสีราฮิมนัวเนี่ยเคยทำร้ายอันวาอิบราฮิมตอนที่ดำเนินคดีติดคุกในศาลเนี่ยครับเพราะนั้นประเด็นการพูดคุยก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็มหาเทเองเนี่ย2ปีครึ่งถ้าทำอะไรคืบหน้าไม่ได้ผมว่ามันก็สะท้อนบอกครับว่ามาเลเซียจริงใจมากน้อยแค่ไหนในความพยายามที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อนะคะภายใต้การนำของพลเอกวันลบรักษณ์สนอกับการประสานกับทางการมาเลเซียในเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณพี่เบบซี่นะคะขอบคุณครับ